สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเซอร์วิชเช่นเคยนะฮะเมื่อวานก็วิจัยกระถางต้นไม้วันนี้ก็ต้องกลับมาวิจัยของพวกนี้ที่เหลืออีกนะครับเอาเป็นว่าแล้วก็ค่อยๆวิจัยไปแล้วกันนะตอนนี้ผมเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้ใส่กางเกงกับรองเท้าใช่ป่ะกางเกงกับรองเท้ากางเกงได้ไหมไม่มีใบไม้รองเท้าได้อยู่เหลือกางเกงอะยังไม่ใส่เย็นช่วงล่างนิดหน่อยเนาะมันมีของไม้ให้เราสร้างแล้วมันคือไอ้กระถางต้นไม้นะครับแต่เราต้องมีเชือกนะฮะเมื่อกี้ผมก็เอาเชือกไปทำรองเท้าหมดเลยนะครับเริ่มไปกินละเริ่มไม่มีของละเริ่มไม่มีของละหาน้ำกินก่อนดีกว่าบวกน้ำไป30น้ำ80ข้าวปลาอาหารมีไหมกินอะไรได้บ้างโอเคน่าจะเพียงพอเดี๋ยวค่อยไปหากินข้างหน้านะครับผมว่าจะเดินทางแล้วล่ะนะฮะเดินทางไปสำรวจแล้วนะครับตอนแรกก็ว่าจะไปตรงโน้นเลยนะแต่ตอนนี้เราเหมือนจะยังไม่พร้อมนะครับต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างในการสร้างรองเท้าสร้างโน้นนี่นั่นเยอะเลยนะฮะผมมองว่าผมจะไปเก็บของที่กล่องพัสดุให้ครบก่อนนะครับคือการเปิดคลังนั่นแหละขึ้นมาก็สวยเลยตรงนี้เราพังแล้วพังเลยว่ะแต่ซอมบี้ก็ยังมาเรื่อยๆซอมบี้นี่คือตัวที่เราจะมาจัดการนะครับเพื่อหาของฉันต้องการผ้าพันแผลโอ้โหได้เลือดเลยโอเคโอ้โหเฮ้ยลืมดูวุฒิมัดล้วนๆไปก่อนนะจ๊ะน้องซอมบี้จะมีไหมเอ่ยสำรวจดูสิไม่มีเป็นใบไม้กับไอ้มะเขือไม่ใช่โปเตโต้อะอะไรมันฝรั่งนะครับอันนี้คงมีนะสำรวจดูซิอันนี้มีครับมีเครื่องหมายตกใจอย่างนี้มีนี่ไงผมได้มา2ชิ้นละ2ใน3ชิ้นละก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวผมลืมอย่างหนึ่งลืมมุ้งแกมาว่ะช่างไฟผมได้แล้วนี่นี่เหลืออีก1อันนะครับเหลืออีก1อันเราต้องกลับมาแคมป์นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับไปมาก่อนนะอยู่เก็บของเสร็จกลับไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งคงเปิดได้แล้วนะฮะของเต็มละกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งว่าคงจะได้รอบหน้านะครับเปิดคลังสมบัติกันนะฮะโอ้โหนี่ก็ได้แล้วพอดีเลยแล้วก็วิจัยที่ตากหนังต่อผมต้องเก็บของก่อนแป๊บนึงนะเรียบร้อยนะครับมันก็ต้องสร้างบ้านสร้างอะไรเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าไม้ผมเริ่มเยอะเริ่มหนักคลังแล้วนะครับอันนี้สร้างเลยเหรออันนี้สร้างได้ยังอันนี้ขาดเชือกอันนี้สร้างได้เลยนะแคมป์ไฟผมมีเควสอยู่ด้วยนะครับผมสร้างตรงนี้ก็ได้แคมป์ไฟเรียบร้อยแล้วสร้างเชือกทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันสำคัญนะครับเชือกเนี่ยต้องสร้างทิ้งไว้นิดหนึ่งเชือกไม่มีผมสร้างกางเกงได้ไหมผมมีเชือกไม่มีเชือกเลยนะครับตรงนี้คือใส่ปลาใส่อาหารผมมีปลาดิบๆปะวะว่าผมต้องทำอาหารด้วยปลาดิบๆปลาดิบๆปลาดิบๆรู้สึกว่าปลาดิบๆผมจะไม่มีนะครับไม่รู้หายไปไหนหรือว่าไปย่างเสร็จแล้วเขาไม่รู้เดี๋ยวผมจะหาปลาไปหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าปลาผมมีไหมเบ็ดผมมีไหมในนี้น่าจะมีนะนี่โอเคหาปลาก่อนไปหนึ่งครับผมโอเคได้3ตัวเรียบร้อยครับเรามาย่างกันดีกว่าย่างปลาย่างปลาอัปเกรดได้ด้วยเหรอโอ้โหของอัปเกรดพร้อมแล้วนะครับ
เป็นเตาอะไรสักอย่างแต่ผมยังไม่อัปเกรดนะผมจะทำอาหารก่อนทำเควสก่อนนะครับเอา3ตัวเอ้าสรุปผมได้แค่2ตัวเมื่อกี้หยิบไป3ตัวไม่ใช่หรอวะทำไมผมได้2ตัวแล้วเนี่ยหายตัวนึงเฮ้แปลกฮะโอเคได้แล้วหรือว่ามันหลุดไปก็ไม่รู้นะอาจจะหลุดไปก็ได้นะครับนี่สร้าง3ตัวนะครับเพราะว่ามีเควสอยู่นะครับทำอาหารนะฮะไม่คาเลวเหรอปลาไม่คาเลวเหรอไม่ใช่ปลาธรรมดาเนี่ยวะตัวนี้ไม่ใช่ไม่คาเลวนี่ไม่คาเลวคือตัวนี้นะครับผมฉาบไม่คาเลวจากไหนอ่ะทำไมในนี้มีอีกตัวนึงแต่พอเอามาย่างย่างไม่ได้เอาแครอทมาย่างก็ได้นะเอามันมาย่างเอาปูมาย่างก็ได้เออปลานี้เอ้ยนี่คือปลาที่เราปลาไม่คาเลวคือตัวนี้เหรอเราต้องปรุงให้ได้แต่ว่ามันต้องทำเป็นเตาเลเวล2อ๋อผมเข้าใจละผมก็มาสร้างเป็นเลเวล1ก่อนไม่เป็นไรตอนนี้เราวิจัยอยู่นะครับเราก็จะไปสำรวจเกาะกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เสร็จพอดีก่อนจะไปก็มาสร้างอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าจะสร้างเนี่ยไม่น่าจะได้เพราะว่ามันอาจจะใช้เชือกนะใช้เชือก5เลยเหรอยังใช้เชือก3อื้อหือเชือกเป็นอะไรที่สำคัญสุดนะครับผมจะผลิตไว้ให้หมดเลยแล้วกันเสื้อผ้าว่ากันทีหลังอ่ะผลิตเชือกไว้ได้เยอะเลยนะครับไปกันรอบนี้ผมว่าน่าจะได้ไอ้ตัวเลยล่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ฟื้นคืนชีพรอบนี้ทำไมไม่ฟื้นคืนชีพหรือลองกลับมาเร็วเกินไปว่าคงกลับมาเร็วเกินไปแน่เลยนะครับดูต้นไม้ยังไม่ขึ้นเลยนะฮะซากปูก็เต็มไปหมดซอมบี้ก็ไม่น่าจะเกิดซอมบี้ก็ไม่น่าจะเกิดไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคไม่ได้สรุปว่าไม่ได้อันนี้เฮ้ยเมื่อกี้ปลาไม่คาเลวปะวะไม่ใช่วะเออปลาไม่คาเลวไอตัวนั้นไม่โผล่ขึ้นมาเอ้ยโผล่นี่ไงมีไหมไม่มีอะไรเลยมีแต่ซากศพเรามาเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าเรามาเร็วเกินไปเราต้องรอเวลาสักหนึ่งแต่ไอ้ฉลามตัวนี้มันตัวจริงนะปลาฉลามตีเชือก300โอ้โหตัวมากตัวนี้เขาบอกว่ามีปลาไม่คาเลวเยอะนะแต่มันต้องขี่แพไปอะไรสักอย่างนี่แหละตัวนี้จะได้ไหมได้ปลาไม่คาเลวปรุงแล้วอันนี้มันสุกแล้วนะครับปรุงแล้วสุกแล้วโอ้ผมไม่ได้เอาเบ็ดมาด้วยพลาดแล้วเราต้องทิ้งช่วงเวลาสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาครับถ้ามาเลยไม่ได้วะผมรู้ว่ามาเลยได้นะต้องทิ้งเวลายังไงอะไรยังไงก็ยังแบบผมก็ยังงงอยู่ว่ามันใช้เงื่อนไขอะไรนะครับกลับบ้านไปทำข้าวทำของดีกว่านะสำหรับก่อนนี้ผิดพลาดแล้วในรอบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นอะไรที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาที่นี่นะครับไม่ใช่ว่ามาเลยมาก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับมาดูที่บ้านดีกว่าว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วนะฮะผมจะสร้างอันนั้นได้ยังเชือกเรายังไม่ได้เก็บจากนู่นแล้วก็ยังไม่ได้เลยเก็บของก่อนโอเคเราได้เชือกมาเท่าไหร่ได้6แล้วน่าจะสร้างอะไรได้บ้างแล้วล่ะสิ่งที่ต้องสร้างอยากได้สร้างมากตอนนี้ก็คือไอ้ตัวนี้นะขาพลาสติกเหลือเชือกขาพลาสติกโอ้แปลงผักผมผมต้องการปลูกตรงนี้อย่าปลูกขอบชิดมากเกินไปนะครับโอ้ยมีอะไรโผล่มาเนี่ยมันคืออะไรเครื่องยนต์ไอ้น้ำโอ้โหเครื่องยนต์ไอ้น้ำดูชิ้นส่วนแต่ละชิ้นสิอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นส่วนอื่นก็พอจะหาได้อยู่สกรูตัวล็อกเฟืองน็อตอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับอ่ะโอเคเราจะสร้างอะไรคุ้มครองเขาไว้หน่อยแต่ผมมีพลาสติกผมต้องหาพลาสติกก่อนแล้วครับน่าจะครบแล้วได้อย่างได้ละ
ผมจะสร้างไว้ตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันใกล้ขอบเกินไปนะครับตรงนี้โอเคทีนี้สร้างรองเท้าบูทเหรอสร้างรองเท้าบูทสร้างยังไงล่ะผมต้องผลิตปลาแมคเคอเรลคือตัวนี้ต้องอัปเกรดมันก่อนเมื่อกี้ผมอัปเกรดได้อยู่นี่ว่าตอนนี้ไม่อัปไม่ได้ขาดอะไรขาดพลาสติกอีก3ปลูกผักได้ไหมปลูกผักได้ครับแครอทมันฝรั่งแครอทมันฝรั่งเอาแครอทลงไปปลูกดิปลูกได้เท่าไหร่วะปลูกหมดเลยปลูกได้แค่10นะครับ10ต้นเนาะโอเคยางพาราผมต้องผลิตแมงกะพรุนก่อนเพื่อให้ได้ยางพาราตัวนี้เป็นหนังฉลามผมได้หนังฉลามมาอันนึงนะจากการฆ่าฉลามด้วยแมงกะพรุนที่เกาะฟาร์มแมงกะพรุนนะครับฉลามกัดวะใช่ไหมวะฉลามโจมตีโจมตีที่ไหนโอ้ยโอ้โหไอ้นี่เผลอไม่ได้นะครับเผลอไม่ได้หรอไอ้ลอยตลอดถึงไหนล่ะถึงยางพาราใช่ไหมนี่หนังฉลามผมได้มาอันนึงผมผลิตเลยได้ไหมมันจะกลายเป็นอะไรนะหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอกนะครับนี่เป็นหนังสัตว์ที่ฟอกแล้วเอามาฟอกแล้วหนังสัตว์ฟอกฟอกแล้วก็ฟอกโครงสร้างเสื้อผ้าเนี่ยครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือแผ่นยางพลานะครับเอาแมงกะพรุนผสมกับยางพลาแล้วก็ได้แผ่นยางพลามาทำชุดแล้วอื้อดีๆเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆสร้างไปนะครับถ้าเรามีเยอะเราก็สร้างไปเยอะได้นะไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีของวัตถุดิบเยอะเราก็สร้างไปเยอะได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่เป็นไรครับผมได้สิ่งที่ต้องการอะไรบ้างแล้วเยอะแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คืออัปเกรดเตาผิงของผมด้วยการหาพลาสติกนะครับผมจะหาพลาสติกก่อนแล้วกันถ้างั้นเอาละอัปเกรดได้แล้วนะครับนี่อัปเกรดครับผมใช้เวลา1ชั่วโมงโอ้โหการผลิตจะใช้ไม่ได้ระหว่างการอัปเกรดผมผลิตอะไรอยู่วะไม่ได้ผิดอะไรนี่บ้าบออัปเกรดจ้ะใช้เวลา1ชั่วโมงโอ้โหนานมากลด15นาทีสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยนะครับถ้าเราดูโฆษณาหรืออะไรประมาณนั้นนะก็ได้อยู่นะตัวนี้ก็มีอะไรทำล่ะยางปลาก็รออัปเกรดไอตัวยางพาราไออะไรนะสร้างรองเท้าบูทนะครับสร้างรองเท้าบูทนะครับเราต้องสร้างยางพาราก่อนแต่ตอนนี้ผมสร้างนี้ทิ้งไว้อยู่นะฮะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็เพียงพอเพียงแค่นี้ละนะครับเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วก็มาผลิตโน่นนี่นั่นกันต่อนิดนึงแล้วก็ไปหาสุรกรใหม่ถ้าเรามีโอกาสแต่ผมถ้าผมสร้างชุดยางพาราได้แล้วนี่ผมก็จะไปสำรวจส่วนที่เป็นพิษของเกาะเครื่องคลังพัสดุก่อนนะครับที่เก็บพัสดุก่อนนะครับแต่สำหรับวันนี้นะฮะก็เพียงพอเพียงแค่นี้แหละนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยฮะสำหรับทุกการติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ